สวัสดีค่ะอิมมี่ชิเดี๋ยววันนี้อิมจะพาทุกคนไปหางานที่บริสเบนนะคะไปดูว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยที่บริสเบนเนี่ยงานมันหายากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามอิมมาเลยแต่ว่าก้อมก็จะกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะคะไปกันแล้ววันนี้วันที่อิมตั้งใจจะมาทำคลิปก็คือฝนก็ตกนะคะฝนตกเหมือนรู้ว่าจะอยากทำคลิปก็เลยตกได้สักหน่อยอิมจะได้ออกไปข้างนอกก็ได้อย่างก็มารู้เด้อและทีนี้เดี๋ยวอิมจะพาไปดูร้านหนึ่งนะที่อิมแบบว่าเล็งๆเอาไว้นะคะมันก็คือร้านนี้ร้านทำเล็บร้านนี้นะคะทุกคนเขาแบบสตาร์บัคเทสนะคือเนี่ยอิมน่ะอยากสมัครมากแต่ว่าประเด็นตอนนี้ก็คืออิมจะต้องไปฟาร์มก่อนอ่ะไปทำประมาณ3อาทิตย์อิมก็เลยไม่สามารถที่จะสมัครได้เพราะว่าถ้าสมัครแล้วลาออกจะไม่สามารถกลับมาร้านเดิมได้นะคะเสียดายเพราะว่า3อาทิตย์จากนั้นคนมาสมัครงานแล้วแหละมันเป็นร้านทำเล็บที่ดีมากถ้าใครมีสกิลในการทำเล็บการต่ออาชีพต่างๆก็คือมาได้เลยเนี่ยแล้วก็พวกร้านแบบแทสคูร้านสักคิ้วร้านดัดขนตาต่อขนตาพวกนี้นะอันนี้คือป๊อปปูล่ามากร้านพวกนี้ยังไงก็รวยนะคะร่ำรวยอันนี้เป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดคนจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรับสมัครแบบพนักงานจีนนะคะของเราต้องไปหาร้านนวดไทยนะเพราะว่าร้านนวดไทยเป็นป๊อปปูล่าที่นี่นะคะนวดไทยก็คือบอกว่าไทยมัสซาจมันเป็นแบบอินสเตรทแล้วการนวดที่ไทยราคาดีมากนะคะทุกคนไม่ใช่ราคาดีหมายถึงว่าค่าจ้างดีค่าจ้างเขาจะมีประกันมือให้เราแต่ร้านวันละ100หรือวันละ120ก็แล้วแต่นะคะส่วนชั่วโมงเขาก็จะคิดแยกอีกอาจจะชั่วโมงละ35หรือชั่วโมงละ45โอ้ my god คุณพระหลังจากฟังคุณก็จะมาสมัครร้านนวดประกันร้านนวดร้านทำเล็บร้านอาหารงานครีมต่างๆไปให้หมดไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาลนะคะว่าทำงานที่นี่อิมรู้สึกแบบ enjoy working มากเลยมันทำแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เราได้นะไม่เหมือนที่บ้านถ้าสมมติว่าเรากลับบ้านไปเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะทำงานมันคุ้มค่าจ้างมันไม่คุ้มที่นี่ชั่วโมงเรทของงานแต่ละงานมันจะไม่ได้ต่างกันมากนะอย่างพวกงานคลีนอะไรต่างๆร้านอาหารมันก็จะอยู่แบบที่เรทไม่ได้แบบคนรวยเกินคนจนเกินแบบนี้นะคะมันมีร้านไทยเยอะนะทุกคนแต่ว่าอิมไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวอิมจะหาไปดูนะว่ามันมีที่ไหนแบบเปิดรับสมัครงานอีกเดี๋ยวจะเดินไปร้านไทยกับรองเท้าก็หลุดเดี๋ยวต้องไปหาที่ผูกเชือกรองเท้าก่อนฝนก็ตกนะคะเชือกรองเท้าก็หลุดชีวิตเนี่ยมันเศร้าถามว่ามาต่างประเทศแล้วสบายไหมสบายนะถ้าเทียบกับที่นู่นก็คือสบายนะคะให้มาอีกก็มานะไปเราจะไปเดินดูร้านไทยต่อไปนะคะวันนี้คนก็เลิกงานแล้วความจริงวันนี้นะอาทิตย์ที่แล้วอีมีงานชิปเช้าเย็นเลยแต่พอมาอาทิตย์นี้ชิปหายนะคะเหลือแค่ชิปเช้าอย่างเดียวชิปเช้าก็คือทำงานตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วร้านปกติมันก็จะหยุดพักตอนบ่ายสองครึ่งแล้วก็เริ่มเข้างานในทีมใน5โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะก็เลยได้ทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงนิดเดียวชั่วโมงเองเดี๋ยวอันนี้อิมจะพาไปร้านที่อิมยื่นเรซูเม่นะคะแล้วเขาก็เรียกอิมสัมภาษณ์ร้านแรกเลยที่เรียกอิมสัมภาษณ์มายื่นไว้ประมาณเที่ยงบ่ายสองที่เขาก็เรียกมาสัมภาษณ์แต่อิมก็เลยรีบมาเพราะว่าอยากได้งานมาแล้วเขาก็รับเข้าทำงานเลยไม่ได้ถามไม่ได้ดูเรซูเม่อะไรเลยสักอย่างดีมากที่ไม่ไหวนี่ร้าน 7-Eleven นะคะอาหารก็อร่อยด้วยหนึ่งตอนนี้ร้านปิดเพราะว่ามันพักเบรกอยู่ใดๆก็คือตอนนี้อิมก็กำลังจะกลับห้องนะคะกลับบ้านเพราะว่ามันจะทำอะไรแล้วยิ่งอยู่ข้างนอกนานยิ่งเปลืองเงินนะคะอันนี้นะคะที่ตู้กดซื้อบัตรแบบเยี่ยวๆเหมือน BTS บ้านเราแต่ว่าอิมซื้อที่มิวเซียมเนาะที่มิวเซียมถ้าสมมติว่าบัตรเราหายนะเรามีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วบัตรเราหายแล้วเราเติมเงินเอาไว้แบบ100ดอลแบบนี้เราก็ยังจะสามารถได้เงินในบัตรคืนแล้วก็ได้บัตรคืนด้วยนะคะการรีจิสเตอร์มันก็จะดีกว่าการซื้อตั๋วแบบเที่ยวเดียวค่ะเราจะไปขายของที่6กันวันนี้เรามาถึงสถานีพอดีจุดแล้วนะคะเดินออกมามันก็จะมีแบบห้างน้อย
เมโทรต่างๆตอนนี้อิมก็เพิ่งจะถึงสถานีที่จะลงที่บ้านนะคะแต่ว่าสถานีนี่เนี่ยมันจะมีร้านอาหารไทยอีกหลายร้านนะคะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวอิมจะพาเดินไปดูแล้วก็มีอีกร้านนึงที่อิมทำงานอยู่ด้วยตอนนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่ตรงแหล่งแบบที่เที่ยวถนนข้าวสารนะคุณแม่ถนนข้าวสารที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมันจะเริ่มมีคนตอนแบบเย็นๆแบบเย็นดิ3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ3ทุ่ม4ทุ่มต่างๆก็เริ่มจะมีคนมาเดินแบบคลื่นต่างๆนะคะร้านอาหารตารางชิปจะไม่เท่ากันนะทุกคนถ้าร้านอันนี้ที่อิมทำตัวคอดิจูดนะคะเขาจะเริ่ม11 โมงแล้วก็จะถึง4โมงเย็นนะพักเบรกแค่ชั่วโมงเดียวก็คือ4โมงถึง5โมงแล้วจากนั้น5โมงก็กลับเข้ามาทำงานจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์เขาจะมีให้ทำงานอีกก็คือตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ขายของให้คนเมาต่างๆคนเมาที่เขาเพิ่งกลับจากการเที่ยวนะคะเขาก็จะแบบเมาหิวๆนะเขาก็จะมาดื่มเพื่อหาแต่ว่าชิปตอนดึกเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเนื่องจากว่ามันจัดแค่ตักอาหารลงกล่องขายให้คนเฉยๆนะคะเราจะไม่ได้ทำอะไรมากมายไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ผัดของไม่ต้องเตรียมของเพราะว่าของชิปเย็นเนี่ยเขาเตรียมอาหารให้เราขายเรียบร้อยแล้วเราก็แค่มีหน้าที่ขายของแล้วก็คุยกับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเมาหรือจะไม่เมาแต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเครื่องคิดเงินนะทุกคนเครื่องคิดเงินมันชอบมีปัญหานะคะบางครั้งแบบลูกค้าเขาตื้นไปแล้วที่มันก็หมุนติ้ว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 อินเทอร์เน็ตมันไม่ดีเนาะมันหมุนนานๆไปลูกค้าก็แบบเริ่มหมุนหงิดแล้วบางคนเขาก็ไม่เอานะบางคนเขาก็แบบไม่รอพอแล้วเขารำคาญเขาก็เลยไม่เอาแล้วเขาก็ไปนี่มันจะมีกงชาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนกงชากงชาอินเดินผ่านแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่กงชานั่นก็คือโอ้ my god เขารับสมัครพนักงานนะคะแต่สมัครไม่ได้อีกแล้วทำไมชีวิตมันเศร้าแบบนี้มันเป็นความฝันๆนะเนี่ยเป็นงานที่ฝันที่กล้าฝันนะเดี๋ยววันนี้อิ่มจะกินอะไรดีวันนี้เมนูใหม่ก็คือแคนเทอร์ลูปนะคะแคนเทอร์ลูปเดี๋ยวเราจะไปซื้อกงชานะคะเนี่ยตอนนี้เขามีพนักงานอยู่แค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นลมตายก่อนก็คือถ้าใครมาบิสเบนแล้วอยู่คอนดิจูตอนนี้ก็คือมาสมัครได้เลยนะไม่ยากนะเพราะว่าน้ำมันแบบน้ำมันมีไม่กี่น้ำแต่ว่ายากอยู่ยากอยู่เพราะว่ามันต้องผสมนะคะอันนี้นะคะร้านที่อิมมาสมัครแล้วเขาก็เรียกสัมภาษณ์เลยเหมือนกันแต่ว่านี่อิมไปหางานมาจากร้านในกลุ่มนะไม่ใช่ร้านในกลุ่มหางานมาจากในกลุ่มนะคะก็คือเจ้าของร้านเขาไปโพสในกลุ่มเอาไว้ว่าต้องการรับสมัครพนักงานต่างๆนานาอยู่ก็เลยส่งข้อความไปแล้วเขาก็เรียกมาสัมภาษณ์เลยร้านนี้เป็นร้านขายอาหารอีสานซึ่งอาหารอีสานร้านนี้อร่อยนะชอบอาหารอีสานร้านนี้เพราะว่าเหมือนเขาปรุงใหม่นะปรุงแบบข้าวคั่วใหม่น้ำปลามะนาวต่างๆไม่ใช่น้ำปรุงแบบสำเร็จรูปนะคะนี่ร้านนี้มันก็จะยังไม่ค่อยมีคนนะแล้ววันนี้ฝนก็ตกด้วยอากาศมันก็หนาวด้วยแหละคนก็เลยไม่ค่อยมีปกติก็คือคนจะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะแต่ทีนี้อิมจะกลับบ้านแล้วก็ไปสรุปกันนะคะว่ามันเป็นอาการยังไงอะไรในการสมัครงานต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันข้อดีอันนึงก็คือร้านนี้ที่อิมทำงานอยู่มันอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3นาทีนะคะก็แค่เดินมา3นาทีเราก็จะถึงร้านแล้วปังไม่ไหวเย้ในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมาอย่างยาวนานแล้วก็ยากลำบากเหลือเกินยากลำบากไหมไม่ได้ยากลำบากนี่นะแค่ยาวนานนะคะทีนี้อิมจะมาสรุปนะวิธีหางานแบบง่ายมากๆเลยทุกคนถ้าเป็นคนไทยนะคะให้เราเข้ากลุ่มไปในหางานหาบ้านในกลุ่มริสเบนเหมือนเดิมเลยในกลุ่มนี้มีทุกอย่างที่เราต้องการจะหานะคะทุกคนก็คือเข้าไปใน Facebook เนาะแล้วก็เลือกดูนะคะเขาจะมีแบบนายจ้างมากมายมหาศาลเลยมาโพสต์หางานยาวเหยียดไปหมดเลยแต่ส่วนมากงานที่แบบ popular ที่สุดก็จะคืองานนวดนะคะในกลุ่มงานนวดนี่เงินดีมากคือถ้าอิมออกมาจากฟาร์มแล้วเนี่ยต้องโดนงานนวดแล้วนะคะมันก็จะมีบางร้านที่เขารับคนไม่มีประสบการณ์หรือว่าบางร้านเขาอยากได้คนที่มีประสบการณ์แล้วก็เลือกเอานะคะถ้าเรามีประสบการณ์เนี่ยยังไงเราก็จะได้ค่าจ้างเยอะกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วแบบมีใบเซอร์ต่างๆนะเป็นแบบพรูฟว่าเราแบบมีการผ่านการแบบนวดเงียบๆๆๆๆให้คนอื่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนอิงก็ทำงานที่ร้านนวดอยู่นะคะตอนนี้แล้วเงินดีมากทำไม่กี่ชั่วโมงก็คือร่ำรวยแล้วนะคะเป็นงานที่เงินดีมากแล้วนวดอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอย่างอื่นนะคะแค่นวดอย่างเดียวส่วนงานที่ popular รองลงมาก็คืองานร้านอาหารนะแต่งานร้านอาหารไทยก็คือเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราสามารถรับได้หรือเปล่ากับเรทมาตรฐานที่ร้านไทยเขาให้นะคะเขาจะให้เรท20นิดๆนะเดี๋ยวอิมขึ้นเอาไว้อิมจำไม่ได้เดี๋ยวอิมไปอ่านดูอีกครั้งนึงเรท20นิดๆนะก่อน tax ถ้าสมมติว่าหัก tax แล้วมันก็จะเหลือประมาณ17-18นะคะถ้าทุกคนรับได้ก็ลองไปทำดูก่อนแต่ว่ามันก็เป็นหนทางที่ดีอย่างนึงเนื่องจากว่าการทำงานร้านไทยสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบอิมเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่จะรับออเดอร์กับลูกค้านะคะคิดว่าร้านไทยเป็นประตูแรกที่ดีที่สุดแล้วนะเนื่องจากว่าเราเข้าไปสมัครงานที่ร้านไทยก่อนเนาะเราจะได้รู้ระบบการทำงานต่างๆรู้แล้วก็แบบมีสกิลการฟังนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ออกไปทำงานร้านอื่นๆได้ถ้าสมมติว่าทุกคนไม่อยากทำร้านไทยแล้วเนื่องจากว่าถ้าเป็นร้านของต่างชาตินะเรทมันจะอยู่ที่28นะคะเพื่อนอิมทำคาเฟ่ทำร้านอาหารของฝรั่งหรือว่าเป็นร้านไทยแต่ว่าเจ้าของเป็นฝรั่งแบบนี้เขาก็จะให้เรท28หมดเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะ Public Holiday เราจะได้2เท่านะจากชั่วโมงละ28เพื่อนอิมได้ชั่วโมงละ56นะคะอันนี้เป็นงานเสิร์ฟแต่ว่างานเสิร์ฟเราจะต้องไปสอบ RSA ก่อนนะคะซึ่งมันชึ่งไว้ใช่ไหมซึ่งชื่อเต็มมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะให้ทุกคนไปสอบอันนั้นก่อนจะคอร์สละ17เหรียญ นะคะตอนนี้อิมก็กำลังสอบอยู่เนื่องจากว่าถ้าเรามีใบไอใบเซอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถไปสมัครงานหรือว่าไปเสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้แบบสบายหรือนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยเราสามารถเสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้แต่ข้อเสียของแอลกอฮอล์ก็คือมันอ่านชื่อยากมากบุญบาปแล้วชื่อของไวน์ต่างๆเป็นชื่อแบบภาษาฝรั่งเศสภาษาอีหยังก็บ่รู้บงเบิงชมพองกรองปองแปงกรองปองแปงเนี่ยต่างๆนะทุกคนแล้วเวลาอิมไปเสิร์ฟเนาะอิมก็อะไรเสิร์ฟแบบโรสอะไรก็ไม่รู้บางครั้งลูกค้าเขาก็อ่านให้ฟังนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรงานต่อมาที่แนะนำนะคะก็คืองานคลีนงานคลีนอันนี้จะเรทชั่วโมงละ22นะบางที่เขาก็จะให้เป็นแคชบางที่เขาก็จะให้แบบเป็นผ่านอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติเป็นระบบของเขานะคะที่มีการหักแท็กเรียบร้อยแล้วต่างๆนานาแต่ว่าที่อิมทำอยู่ตอนนี้อิมทำทั้งหมด3งานนะคะงานคลีนงานร้านอาหาร2ที่นะงานคลีนเนี่ยอิมได้ชั่วโมงละ22ก็จะได้เยอะกว่าร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารพอหักแท็กออกมาแล้วก็จะเหลือ 17-18 นะคะแต่งานคลีนก็คือหนักมากหนักแบบบางครั้งก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าฟาร์มนะแต่บางวันก็จะดีหน่อยถ้าเราเจอทีมที่ดีนะคะทีมที่ดีเขาก็จะช่วยเหลือเราในการทำงานต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับทีมด้วยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเราไปบางครั้งบางบ้านมันก็แบบรกมากๆทำความสะอาดเหมือนแบบ2อาทิตย์แล้วก็เรียกเราไปทำความสะอาดทีนึงแบบนี้ห้องมันก็จะรกๆนะคะใดๆก็คืองานคลีนถ้าสมมติว่าคนอยากได้เงินสดนะคะก็มาทำวันนี้ได้แต่เขาก็ต้องการเวลาที่แน่นอนนะงานคลีนเขาไม่อยากสลับสับเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยเนื่องจากว่าการจัดตารางเนี่ยมันจัดยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟิกวันให้เขาเลยว่าเราว่างวันจันทร์อังคารพุธอะไรประมาณนี้ใน1วีคเราว่างกี่วันเราก็จะได้บอกเขาถูกนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอิมต้องทำแบบ3จ็อบทำจ็อบเดียวไม่พอเหรอแน่นอนนะคะว่ามันไม่พอนะคะอิมก็เลยจะต้องมาหางานเพิ่มนะคะทุกคนเนื่องจากร้านอาหารบางร้านเขาก็จะให้ชิปน้อยเขาเอาเราไปเป็นตัวซัพพอร์ตเฉยเหมือนบรรดามีคนไม่มาแบบนี้เขาก็จะเอาเราเข้าไปในตารางแทนก็เลยจะได้ชิปน้อยๆหน่อยแล้วก็เราก็เลยจะต้องไปหาในวันที่เราว่างเราก็เลยไปหาร้านอื่นเพื่อที่จะทำงานนะคะส่วนงานคลีนเนี่ยมันทำได้ตอนเช้าเขาจะเริ่มงาน 8:15 จนถึง 3:30 ไม่เกิน 3:30 นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเหลือที่จะไปรับงานตอนเย็นต่อนะคะงานตอนเย็นมันจะเริ่มประมาณ 5:30 5:00 หรือ6:00ต่างๆแล้วก็จะได้วันหนึ่งทำงาน2ที่งานที่อิมฝ่ายฝันอีกงานหนึ่งก็คืองานทำเล็บนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ไปงานแต่ว่าอิมยังไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะไปทำเล็บในที่ออสเตรเลียตอนนี้นะเลยยังไม่รู้ว่าเรทมันเนี่ยได้เยอะหรือเปล่าแต่คิดว่าเยอะนะคะเรทน่าจะได้ประมาณ 28-30 อยู่แล้วพวกนี้มันเป็นงานแบบงานศิลปะมันค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะมากเงินดีอีกอันนึงที่เงินดีมากๆเลยก็คือต่อขนตาลิฟติ้งขนตาเอาสักคิ้วต่างๆนะคะถ้าคนไหนที่อยู่ไทยแล้วมีแผนที่จะมาที่ออสเตรเลียแล้วก็ชอบในการเสริมสวยแบบนี้ให้เรียนมาเลยค่ะแล้วก็
มาเอามาทำงานให้คนไทยไม่ใช่มาทำงานให้คนไทยมาแบบให้คนไทยมาเป็นลูกค้านะทุกคนไปโพสในกลุ่มเลยแล้วลูกค้าเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่ขนตาก็สำคัญตอนนี้อิมยังหาร้านต่อขนตาแบบสไตล์เอเชียไม่ได้เลยมันอยู่ไกลมากเลยที่นี่มีแต่ร้านต่อขนตาที่มันเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะอิมว่ามันหนักเกินไปสำหรับอิมก็เลยไม่ได้เอาแบบว่ายังไม่ได้ทำสักทีหากหาแบบเอเชียก็ไม่มีสักทีเพราะฉะนั้นขอวิงวอนถ้าคนไทยคนไหนมาก็ให้เรียนนะลิฟติ้งขนตาหรือว่าทำขนตาสไตล์เอเชียมาด้วยหน่อยนะคะอิมจะได้มาเป็นลูกค้าเด้ออ๋อแล้วก็ตอนที่ไปสมัครนะคะให้เราเอาเรซูเม่ไปด้วยทุกครั้งถึงแม้บางร้านเขาจะไม่ได้รีเควสเรซูเม่ก็ตามเพราะว่าเขาจะได้ดูเบอร์แล้วก็ดูอีเมลที่นี่เขาไม่ดูประสบการณ์อะไรเลยนะคะทุกคนในเรซูเม่ของเรานะเขาแค่จะถามว่าเราสามารถวีคนึงเราทำงานได้กี่วันกี่ชั่วโมงแล้วมาวีอะไรแล้วก็เคยทำร้านอาหารมาก่อนไหมเขาก็จะถามนะถ้าสมมติว่าเราสมัครร้านอาหารเขาก็ถามว่าเคยทำมาก่อนหรือเปล่าอิมก็ตอบไปว่าอิมไม่เคยทำนะคะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ก็แบบอยากที่จะเรียนรู้ต่างๆนานาเขาก็เลยให้ไปทำนะคะให้ไปเทรนก่อนไปเทรนในที่นี้เราจะต้องได้ตังค์นะคะถ้าสมมติว่าเทรนเกิน2ชั่วโมงอ่ะหรือว่าหลายๆชั่วโมงเนี่ยเราต้องได้เงินนะเงินแบบเรทมาตรฐานเลยข้ออีกอันนึงก็คือการทำร้านอาหารนะคะเราจะได้กินฟรีบางร้านก็ให้กิน2มื้อบางร้านก็ให้กินมื้อเดียวหรือบางร้านก็อาจจะไม่ให้กินก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่าเขาจ่ายเยอะแล้วเขาอาจจะไม่ให้เรากินนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาก็ให้กินนะทุกคนเขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นทีนี้อิมก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะในส่วนของการหางานเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอิมจะพาไปดูลักษณะงานนะคะที่อิมทำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายไหมเนื่องจากว่าร้านมันยุ่งนะคะพอร้านยุ่งอิมก็ไม่รู้จะเอากล้องมาถ่ายยังไงเดี๋ยวโดนด่านะคะทุกคนถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงให้ทักอิมมาได้เลยนะคะส่วนมากอิมจะเล่นใน IG นะคะทักอิมมาใน IG ก่อนก็ได้ถ้างั้นวันนี้อิมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย